สวัสดีค่ะรอนแรมแคมป์กาวค่ะวันนี้พี่เปิ้ลจะพาไปเที่ยวนะคะออกทริปกันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมีแขกรับเชิญ1คนเดี๋ยวเรากำลังจะไปรับนะคะแล้วก็แต่ว่ารับเชิญจะเป็นใครอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้เจอกันนะคะวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นลานกางเต็นท์ชื่อเมลตีนะคะไม่เคยไปกันค่ะก็จองได้เขาบอกไม่เต็มเนาะเราก็จะเริ่มไปกันเลยค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะเราจะไป3วันนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็วันอาทิตย์เราก็จะกลับบ้านนะคะตอนนี้เราก็ไปกันแค่2คนเดี๋ยวไปรับน้องกันดีกว่าค่ะบายสั่งกาแฟค่ะง่วงค่ะจะหลับแล้วสั่งคาปูชิโน่เย็นเดี๋ยวนี้Amazonก็มี Drive Thru เนาะตรงนี้เส้นปตท.เส้นพระราม2นะคะอยากกินกาแฟมากเลยตอนนี้จ้าเย็นหวานน้อยนะคะถือรายการส่งปิดมาค่ะแล้วไปจำเป็น100บาทค่ะคุณจะมีโครงการไหมคะมีค่ะลืมเลยหวานน้อยยังหวานเลยค่ะสงสัยต้องหวานแบบสงสัยต้องแบบหวาน 10% ฉันต้องการหวานแค่ 10% ฉันไม่อยากกินหวานขนาดนี้อันนี้คือหวานหวานไปค่ะเราไปรับน้องกันตอนนี้เรามาถึงเมลตีแล้วนะคะเพราะหลานก้อนความกว้างนะคะลานบางส่วนก็จะเป็นแบบเป็นหญ้านะคะบางส่วนก็จะเป็นหินปนทรายนะคะตอนนี้เราได้ที่กลางเรียบร้อยแล้วอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกลางกันตรงนู้นด้านนู้นนะคะตรงทางเข้าเงียบดีค่ะอยู่บ้านด้วยแต่ทำไมบ้านเยอะแต่บางคนเดี๋ยวเรามาดูข้าวกันค่ะวันนี้เราหุงข้าวกินนะน้องเปิดเลยจ้ะอันนี้คือเพื่อนที่เราพามาด้วยนะคะยังไม่ได้เปิดตัวเลยโอเคลองดูซิข้าวสุกไหมข้าวสุกหรือเปล่าสุกหรือเปล่าเดี๋ยวนะหอมไหมลองดมดูมีควันน่าจะสุกแล้วแหละกินได้แล้วใช่ไหมกินได้แล้วเราก็เกี่ยวไข่เนาะกินได้แล้วค่ะเยี่ยมก็ได้15นาทีแล้วแหละโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เจียวไข่ตอนนี้เวลาทุ่มกว่าแล้วมั้งน่าจะทุ่มกว่าแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ทำกับข้าวต่ออีกสักอย่างนึงก็คือเจียวไข่แล้วก็เราจะกินกับหอยลายกระป๋องเนาะคลุกด้วยพริกป่น
โอเคเดี๋ยวมาดูกันค่ะแม่บ้านเราก็เหนื่อยมากนะคะแม่บ้านเราก็มีน้องในท้องด้วยแม่บ้านเราเหนื่อยมากแม่แต่แมวยังอยากกินตอนนี้เรากินข้าวอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาจานชามเขียงมีดที่เราใช้ไปล้างค่ะห้ามส่งเสียงดังค่ะตั้งแต่เวลา22นาฬิกาน่าจะมีไปล้างจานเอ่ยวันนี้นะคะกว่าจะกางเต็นท์เสร็จเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะประมาณกางทับก่อนกางทับก่อนแล้วก็มากางเต็นท์ส่วนน้องอีกคนที่มาด้วยกันนะคะน้องเขาท้อง6เดือนด้วยนะแต่ขณะที่เรากางคาร์ดน้องเขาก็ไม่รอน้องก็เลยกางเต็นท์เองก็เต็นท์ง่ายค่ะกางแกะเสร็จก็จับโยนเลยสบายเลยแต่ตอนเก็บน่าจะลำบากที่สุดตอนอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวล้างจานเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะอาบน้ำนอนตอนนี้เวลา2ทุ่มกว่าแล้วค่ะเราทำความสะอาดชนะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำที่นอนในเต็นท์เดี๋ยวเราไม่ได้ทำเลยค่ะแค่การเต็นท์เท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำนะคะตอนนี้เวลาประมาณ4 ทุ่มกว่าแล้วค่ะก็พวกเราก็กินข้าวอาบน้ำเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกว่าทั้งเหนื่อยทั้งเพลียในการกางเต็นท์นะคะวันนี้เรามีทั้งเต็นท์และทาร์ปที่เราทำเนาะแล้วก็มีเต็นท์ของน้องน้องที่มาด้วยกันน้องก็กางเองนะคะจริงมากเลยแต่เต็นท์ก็กางง่ายอยู่ค่ะน้องก็ทำกับข้าวทำอาหารให้เรากินเนาะเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าเราจะอะไรยังไงนะคะวันนี้เราอยู่ที่นี่วันนี้นะวันนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่ารู้สึกง่วงมากเลยตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ30องศานะคะพัดลมในเต็นท์เรา2ตัวนะคะโอเคค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะกู๊ดไนท์ค่ะบรรยากาศรอบๆเนาะกางเต็นท์ได้ถึงนู่นเลยนะคะกางได้ถึงนู่นเลยนะคะกางไปถึงนู่นได้เลยกางได้หมดกางได้หมดนะคะช่วงนี้จะเป็นทรายผสมหินนะคะน้ำขึ้นค่ะทีนี้แม่น้ำเพชรบุรีกำลังขึ้นเลยนี่จะเป็นทางเข้านะคะนี่เป็นทางเข้าเรานอนอยู่ตรงนู้นนะคะไปทำอาหารกันดีกว่าถึงข้าวจ้าอันนี้เราทำอะไรคะเนี่ยผัดปลาทูน่าค่ะใส่พริกด้วยเบิดทำเคี่ยวๆให้มันเหลืองนิดหน่อยใส่พริกถูกต้องมันมีน้ำแล้วไงไม่ช้าหน่อยคั่วอะไรนะเขาเรียกอะไรนะคั่วปลาทูน่านะคะตอนนี้นะคะแม่ครัวหัวป่าของเรานะคะก็ทำผ
ัดกะหล่ำปีใส่ไข่นะคะหวานหวานเค็มเค็มค่ะสองรสชาติน้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยตัวน้ำซีอิ๊วดำน่านี่แหละน้ำมันหอยนี่ก็กรอกมายังไม่ได้ทำค่ะเป็นกลิ่นน่ารักก็แหมปิกนิกไงก็เอามาแค่นั้นแหละไปค่ะมีปลาด้วยเล่นน้ำเล่นน้ำอันนี้คือทาร์ตของวิดาริโดแบบปิงนะคะ4 คูณ 4.5 เมตรนะคะแล้วก็ด้านถัดไปก็จะเป็นเต็นท์กระโจมวิดาริโด TP 2021นะคะเป็นเต็นท์กึ่งออโต้เนาะอันนี้เราใช้สีคาเมลคู่กันกับตัวทาร์ตนะคะเมลาตีลานกลางเต็นท์ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปส่งน้องที่บ้านแล้วนะคะน้องที่ได้ไปกับเรานะคะตอนนี้เราก็กลับมาบ้านแล้วเช่นกันนะคะก็สรุปคือสนุกมากบรรยากาศดีวิวสวยนะคะได้เล่นน้ำด้วยน้ำใสไหลเย็นค่ะน้ำนี่ไหลลงอย่างเดียวนะคะไหลลงอย่างเดียวนะคะถึงจะน้ำขึ้นก็น้ำก็ยังไหลไปทางเดียวนะคะน้ำใสมากชอบแล้วก็สิ่งที่ประทับใจก็คือเป็นลานที่กว้างมากธรรมชาติมากมีเสียงนกเสียงจิ้งหรีดมีนกแบบกำลังดำน้ำเพื่อหาปลาแล้วก็จำนวนคนก็ไม่มากนักนะคะมาตั้งเต็นท์นะคะแล้วก็มีไฟให้ใช้ห้องน้ำมีห้องแยกชายหญิงนะคะแล้วก็มีอ่างล้างจานห้องน้ำลืมบอกค่ะห้องน้ำนี่มีทั้งหมด2ชุดนะคะชุดที่อยู่ด้านทางเข้ากับชุดที่เลยเข้าไปด้านในนะคะตัวของลานเองเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างมากนะคะแล้วทั้งลานนี่คืออยู่ติดแม่น้ำตลอดเลยนะคะแล้วในติดแม่น้ำนี่ก็จะมีศาลามจากนะคะเป็นหลังนะคะเราสามารถเอาเต็นท์เนี่ยเข้าไปกางได้แต่เต็นท์ที่เอาไปกางนี่ก็คือจะเป็นเต็นท์ที่เป็นเต็นท์ขนาดเล็กนะคะก็บรรยากาศดีมากเลยนะคะชอบตรงที่ได้เล่นน้ำด้วยค่ะจบทริปแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ